่เรานั่งเรือชมกันอยู่เนี่ยบริเวณนี้กี่ไร่คุณลุง30ไร่เหรอธรรมดา30กว่ากี่ต้นเนี่ยลุงเคยนับไหมโอ้ท่านนับนี่ฮะพอดีผมปลูกทีมั่งห่างมั่งไอ้ต้น ที่มันเป็นสวนเก่าแล้วปลูกครับปลูกทีหลังก็ปลูกทีอืมก็สงสัยนะว่าลุงพันต้นนะมั้งเป็นพันต้นยุคนั้นสมัยนั้นวิถีชีวิตเขานั่งปั้นของในเตากว่าจะใช้ปืนเข้ามาสุมเผากว่าจะปั้นขึ้นมากว่าจะใส่ลวดลายอะไรลงไปมันช่างวิจิตรมันต้องใช้จิตวิญญาณลงไปใช้จิตวิญญาณนะครับมีความวิริยะอุตสาหะนั่งทำนั่งประดิษฐ์ไปดอยงานกว่าจะได้แต่ละชิ้นทรงคุณค่ามากทรงคุณค่ามากผู้ชมครับถ้าพูดถึงจังหวัดนครปฐมครับหลายท่านก็นึกถึงสโลแกนที่บอกว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามอร่อยครับโดยเฉพาะส้มโอที่นครปฐมนะครับอำเภอนครชัยศรีเป็นส้มโอที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่สวนส้มโอครับใหญ่โตครับที่นี่เลยที่นครชัยศรีครับอยู่กับเจ้าของสวนส้มโอนะครับคุณลุงพิมพ์ไทยทวีครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับนะครับคุณลุงพิมพ์ก็ยังเป็นนายกสมาคมส้มโอไทยด้วยอย่างนั้นเลยนะเขาว่ากันว่าส้มโอที่นครชัยศรีเนี่ยอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกทำให้เป็นอย่างนั้นนะลุงครับก็มันเป็นดินแดนที่เมื่อก่อนมันเป็นที่ราบลุ่มนะครับพอหน้าน้ำหลากน้ำก็จะพาตะกอนดินมาทับโถมจนเป็นที่ตื้นเขินแล้วก็ทำกินได้แล้วก็ไอตะกอนดินที่มาทับถมมันก็พาธาตุอาหารมาสะสมไว้ครบถ้วนตรงนี้เลยแล้วก็มันเกี่ยวกับอากาศร้อนชื้นอากาศด้วยใช่ไหมอากาศด้วยต้องสัมพันธ์กันเรื่องอากาศด้วยอากาศร้อนชื้นซึ่งที่อื่นมันจะไม่ค่อยเหมือนกับเขตนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นรสชาติถึงได้แตกต่างกับที่อื่นก็คือดินฟ้าอากาศครับดินฟ้าที่นครชัยศรีนี่เหมาะมากครับก็เลยเป็นแหล่งปลูกส้มโอครับนะที่ปลูกกันมานานใช่ไหมลุงปลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมเริ่มทำสวนส้มโอมาตั้งแต่ปี2512โอ้เหรอครับ40กว่าปีแล้ว40กว่าปีแล้วนะครับยังยึดอาชีพยังยึดอาชีพส้มโอมาตลอดครับเพราะว่าเขตนี้เขตนครชัยศรีเนี่ยฮะคำว่านครชัยศรีเนี่ยเป็นมณฑลมาก่อนเนี่ยนะเป็นมณฑลทีก็เรียกส้มโอนครชัยศรีตั้งแต่ที่ครั้งที่เป็นมณฑลละครับนะเพราะนั้นไม่ใช่อำเภอใดอำเภอหนึ่งหรอกนะทีนี้ก็อาชีพคือว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยรสชาติก็ดีขาจุดแข็งของเรามีตรงนี้แล้วเราจะไปปลูกพืชอื่นทำไมครับพืชอื่นใครๆก็ปลูกได้ทุกเขตทุกภาคใช่ใช่รสชาติก็ใกล้เคียงกันแต่ส้มโอเนี่ยเป็นจุดแข็งกับเพื่อนครับถ้าต่างถิ่นต่างพื้นที่มันผิดเพี้ยนไปเรื่องอากาศรสชาติก็เปลี่ยนไปด้วยครับเพราะมันเป็นข้อดีตรงนี้เราก็ถืออายุอาชีพส้มโอครับเป็นหลักก็ส้มโอกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อนะคุณลุงของนครปฐมนะนะครับเป็นหน้าเป็นตาเป็นหน้าเป็นตาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติด้วยครับสร้างรายได้แล้วยังเป็นสินค้าโอท็อปส่งไปต่างประเทศด้วยแล้วส่งต่างประเทศดูบอกว่าทำส่งออกไปตั้งแต่ปี27ละเลยปี27ก็ทำส่งออกส่งไปไหนบ้างตอนนั้นหลักๆใหญ่ๆก็ส่งไปจีนอ่ะบางทีก็ส่งไปฮ่องกงก็ขาเข้าจีนครับเพราะนั้นก็เลยเมืองจีนอ่ะรู้สึกว่าเป็นหลักแล้วก็ทางยุโรปก็มีแต่ไม่เยอะนักก็มีไปครับก็เรียกว่าคนทั่วโลกได้มีโอกาสลิ้มรสส้มโอนครชัยศรีเรานี่แหละไปสร้างชื่อเสียงนะครับในเมืองไทยก็ลูกนึงก็อาจจะไม่ถึง100แต่ว่าถ้าไปเมืองนอกก็เห็นบอก200บาทครับ200บาทที่ขาขนมพึ่งขนมพึ่งครับแย่งกันเลยครับครับไม่พอขายเอาไปโปรโมทที่คุณหมิงอ่ะเหรอคนจีนเห็นนี่ชอบเลยใช่ชอบชิมแล้วซื้อทันทีซื้อครับเวลานี้ก็เลยติดตลาดทั้งขาขนมพึ่งทั้งทองดีครับก็นิยมครับตอนที่2อย่างที่ส่งไปต่างประเทศใช่มั้ยครับทั้งทองดีทั้งขาขนมพึ่งครับครับแล้วในเมืองไทยในนครปฐมเนี่ยนิยมปลูกพันธุ์ไหนตอนนี้ก็2,000เนี่ยฮะเลยครับถ้าขายภายในส่วนใหญ่จะเป็นขาวน้ำผึ้งส่วนใหญ่คนไทยเราชอบฮะถ้าส่งออกเนี่ยหมายว่าเขาจะเลี้ยงเป็นรุ่นรุ่นเดียวก็เก็บก่อนในภายไหว้พระจันทร์เนี่ยก็เก็บลูกไปเลยครับเป็นทองดีครับทีนี้ทองดีถ้าเก็บในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีพืชชนิดเดียวที่ถึงฤดูกาลแพงนอกฤดูถูกก็คือทองดี
มันก็เลยเป็นจุดแข็งด้วยว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยออเดอร์เยอะหน่อยออเดอร์เยอะพ่อค้าหน้าใหม่หน้าเก่าก็แย่งกันซื้อเพราะแย่งกันซื้อราคาก็สูงฮะแล้วก็มีต้องการในตลาดตรงนี้ก็เลยว่าราคาจะสูงขึ้นเป็นจุดเด่นไปประชุมแต่ละที่จะบอกว่าไอ้ยุทธศาสตร์ทำยังไงกลยุทธ์ทำยังไงให้ราคาดีผมไปสรุปเลยว่าคุณทำคุณภาพให้ได้อย่างเดียวคุณภาพต้องดีพอคุณภาพดีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์มันมาเองคนอยู่ในนั้นอยู่แล้วคุณภาพมาก่อนครับถ้าเราทำของดีปุ๊บเนี่ยค่อยมาแค่นพ่อค้าจะเข้ากันตลอดมากันถึงสวนเลยมาถึงสวนเลยแล้วเขาจะถามเลยว่าขายไหมขายเท่าไหร่นี่คือเราตั้งราคาแล้วครับทีนี้เราก็ดูดิว่าใครให้ราคาสูงกว่าแล้วกติกาการคัดเนี่ยไม่ตึงเกินไปโอเคได้ครับก็เลือกนะโอกาสก็เป็นของพี่น้องเกษตรกรของเจ้าของสวนส้มโอนครับตอนนี้เราปลูกอยู่ 2,000 ครับใช่ไหมฮะขาวทองครึ่งกับทองดีครับรสชาติมันแตกต่างยังไงก็ทองดีมันหวานแหลมแต่มันจะฉ่ำมันฉ่ำมันฉ่ำทีนี้ถ้าของภายในเนี่ยเขาจะแกะขายเนี่ยขาวน้ำผึ้งมันครอบคลุมเอาไว้หน่อยเดียวถ้า5-7 วันเนี่ยมันความนุ่มนวลของเนื้อดีแล้วผิวจะแห้งใช่ไหมผิวมันจะแห้งไม่เคยเลอะมือรสชาติก็อร่อยอร่อยแล้วก็สีก็ออกมาเป็นสีคล้ายๆสีน้ำผึ้งอย่างเงี้ยนะการอร่อยของส้มโอเนี่ยก็ความนุ่มนวลของเนื้อพอทานเข้าไปว่ามันนุ่มนวลรสชาติดีกลมกล่อมเงี้ยโอเคนั้นจะได้คนไทยก็ชอบขาวน้ำผึ้งเลยขายดีใช่แล้วก็พอถึงเอาไว้สัก5-7 วัน 10 วันปอกก็ง่ายลอกนี่ปื๊ดไปร่อนเลยถ้าเก็บมาแล้วก็ปอกเลยบ่ดึงขาดดึงขาดใช่ไหมใช่พอเก็บแล้วทีนี้ไอ้กีบมันจะเกาะกันครับไม่ค่อยแตกถ้าปอกมาใหม่ๆเนี่ยปอกมาแกะออกมาเนี่ยค่อยกีบไม่ค่อยจะแตกครับนะถ้าพึ่งเอาไว้มันจะไม่แตกมันจะเกาะกันตลอดก็แล้วสวยราคาถ้าเป็นขาวน้ำผึ้งปัจจุบันที่ลุงขายอยู่เนี่ยปกติขายปลีกใช่ไหมครับขายปลีกขายปลีกลูกประมาณเท่าไหร่ก็150ถ้าจัมโบ้หน่อยก็170อยู่ที่ขนาดลูกใช่มั้ยถ้าเป็นทองดีตกเท่าไหร่ถ้าทองดีก็ทำส่งออกก็80 บาทแต่ขายภายในนี้ไม่ค่อยสูงครับก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ย70 บาทก็80 บาทอยู่งั้นแต่ว่าแต่ทีนี้ว่าทองดีเนี่ยจะนิยมน้อยกว่าก็เลยมาเน้นก็จะแยกตลาดครับครับแต่ขาวน้ำผึ้งก็ส่งออกได้ราคาก็ดีกว่าทองดีเลยอย่างที่สวนลุงที่นครชัยศรีเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยขาวนี่ขาวน้ำผึ้งนี่ขาวน้ำผึ้งนะครับครับอันนี้เก็บได้ยังครับนี่ก็ใกล้เคียงแล้วพอเอาได้แล้วเลยฮะแต่จะเก็บก็พอได้แล้วจะเก็บช่วงไหนฮะก็เก็บไปเรื่อยๆเอาเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็ละมาดูอันไหนแก่ก็เอาไปทยอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอหมดรุ่นพอหมดรุ่นก็รอไอ้รุ่นใหม่ที่มันจะโตขึ้นมาอีกก็คอยเป็นรุ่นๆไปเงี้ยก็หมุนเวียนไปเลยฮะเราเก็บไปขายหรือว่าพ่อค้าเข้ามาดูที่สวนอันนี้คือลูกสาวไปขายเองที่ลูกสาวคนลงไปขายไปตลาดที่ตลาดสุขใจก็ติดตลาดไปแล้วตลาดสุขใจอยู่ตรงไหนตลาดสุขใจอยู่ที่สวนสัมพันธ์สวนสัมพันธ์ครับตลาดสุขใจติดตลาดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ทำอินทรีย์ครับครับอินทรีย์เรียกว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคปลอดสารพิษครับเพราะว่าคณะกรรมการเข้ามาตรวจในแปลงนี้หลายเที่ยวแล้วครับหลายเที่ยวแล้วบอกว่าโอ้ยของลุงนี่ถ้าจะทำไอโฟนนี่เข้าไปครึ่งแล้วนะเลยบอกอ้าวแล้วอีกครึ่งนึงทำยังไงครับเดี๋ยวจะลองทำดูนี่กำลังเข้าโครงการอยู่เลยฮะจะให้ใบไอ้ตัวนั้นเชื่อก็เชื่อว่าปลอดภัยมากที่สุดตอนนี้ครับปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับแน่นอนนะฮะนี่ฮะก็เป็นส้มโอคุณภาพท่านผู้ชมครับนะขายในเมืองไทยได้ขายต่างประเทศได้เป็นสินค้าโอท็อปก็ได้5 ดาวมาหลายปีแล้วก็5 ดาวมาตลอดท่านผู้ชมครับครับนะฮะก็ด้วยคุณภาพรูปขนาดก็ใหญ่โตนะฮะครับแล้วก็รสชาติดีนี่แหละรสชาติดีทั้งหมดที่เป็นรสชาติที่ให้ดีก็มีการปรุงแต่งบ้างในพวกกรรมวิธีนะเทคนิคนะนะฮะมีปรุงแต่งให้ตัวท้ายอ่ะตัวท้ายปรับปรุงตัวท้ายแล้วรสชาติก็จะดีเนื้อก็จะหนาขึ้นอ๋อเหรอฮะครับพอดีครับสวนที่เรานั่งเรือชมกันอยู่เนี่ยบริเวณนี้กี่ไร่คุณลุง30ไร่เหรอธรรมดา30กว่าเพื่อวัดแล้วมันอยู่30พอดีปลูกอะไรบ้างเนี่ยสวนเนี้ยก็มี 2-3,000 เนี่ยสองทองดีกับน้ำผึ้งเป็นหลักครับแล้วก็เอาทับทิมสยามมาปลูกไว้บ้างมี100 กว่าต้นเลยครับโอ้โหนี่เยอะมากนะครับเนี่ยกี่ต้นเนี่ยลุงเคยนับไหมโอ้ท่านนับนี่ฮะพอดีผมปลูกทีมั่งห่างมั่งไอ้ต้นที่มันเป็นสวนเก่าแล้วปลูกครับปลูกทีหลังก็ปลูกที
ก็สงสัยนะว่าร่วมพันต้นนะมั้งเป็นพันต้นทั้งต้นเก่าแล้วต้นใหม่ทั้งแซมขึ้นมาปลูกครับปลูกมาใหม่ถูกไหมฮะใช่ใช่ทดแทนรุ่นเก่าๆก็มีพันกว่าพันห้าแล้วก็จะขึ้นปกติเวลาปลูกส้มโอเนี่ยจะเก็บผลผลิตได้นี่ใช้เวลานานไหมก็ปกติที่จะให้ดีที่สุดก็คือสักห้าปีถึงไว้ลูกครับสามปีมันก็มีลูกแล้วแต่ถ้าเรารีบเอาไว้มันจะโทรมเร็วเพราะอายุเขายังไม่ได้ขนาดแล้วก็เอาไปรีบเอาไปไว้เนี่ยมันเสียกำลังครับต้องรอให้5ปีเขาแข็งแรงพร้อมที่จะออกลูกและครับว่าควรโทรในที่ต้นอีกว่าต้นขนาดนี้ควรจะไว้กี่ลูกต่อปีต่อต้นนะครับทีนี้มันไม่มีสูตรสำเร็จครับจะต้องนอกจากการคำนวณไอ้ที่เราคำนวณได้ก็คือว่าเสียมาเยอะแล้วเสียมาเยอะแล้วเรียนถูกถ้าขนาดนี้มันเสียเอาใหม่ต้องขนาดนี้จันอยู่ที่ว่าขนาดนี้ปลอดภัยไม่ใช่ปลูกส้มโอทำสวนส้มโอแล้วทำแล้วจะประสบความสำเร็จเลยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ลุงทำยากไหมทำสวนส้มโอเนี่ยครับมันก็ยากอยู่ตรงที่ว่าเมื่อตอนที่ครั้งที่ผมทำอ่ะไม่มีต้นแบบเลยต้องศึกษาเองทำเองมันก็พลาดอยู่เยอะแล้วก็กว่าจะจับพอพลาดแล้วก็มาลองใหม่มาพลาดเพราะอะไรเราหาสาเหตุมาให้ได้สาเหตุเกิดจากเสียรากเน่าจากแปลงกินนิ่งอะไรพวกนี้ครับเอาเราต้องวิเคราะห์องสาเหตุมันพอต่อไปรุ่นต่อไปเราก็ป้องกันตรงนั้นครับก็เรียกว่าเรียนรู้มาตลอดครับตลอด40ปีที่ทำสวนตอนนี้เลยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ให้กับนักศึกษาหรือคนที่สนใจมาประจำมาฝึกงานด้วยแล้วก็มาศึกษาด้วยก็มากันอยู่ตลอดเข้ามาจากไหนกันบ้างเนี่ยก็มากันทั่วไปมหาวิทยาลัยเยอะหลายมหาวิทยาลัยก็ก่อนนี้พี่แม่โจ้ก็เคยมาทุกปีนะลุงพิมครับต้นนี้ขาวน้ำผึ้งนะเนี่ยครับขาวน้ำผึ้งครับอ๋อนี่นะฮะลูกโด่งนะลุงนะต้นนี้ก็เป็น10ปีแล้วอ๋อ10ปีแล้วเหรอ10ปีแล้วโอ้โหนี่มันปลูกก็ปลูกทีต้นก็เลยไม่เคยลำเท่าไหร่เลยฮะโอ้ลูกเยอะมากแต่อาศัยว่าถ้าทีมันเราก็เอาไว้มันไม่มากครับพอไว้ไม่มากมันกำลังมันก็ยังพออายุมันจะทนกว่าเลยครับถ้าไว้ห่างๆปุ๊บแล้วไว้ดกมากๆอ่ะต้นก็จะไปเร็วเหมือนกันเลยครับก็เลย10ปีนี่เก็บผลผลิตมากี่รุ่นแล้วโอ้โหหลายรุ่นแล้วเลยปีมันก็ต้องหลายรุ่นนึงปีนี้ก็หลายรุ่นใช่10ปีมันต้องหลาย10รุ่นเลยใช่มั้ยครับเพราะว่า5ปีเก็บได้แล้วครับนะฮะแล้วก็มีอย่างนี้เยอะมากนะคุณลุงนะเท่าที่เห็นในสวนคุณลุงเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3ไร่ครับครับอย่างที่เห็นนี่เก็บได้หรือยังกับพอเก็บได้แล้วพอเก็บได้ไหมลูกนี้เก็บได้ไหมลุงลูกนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วนะฮะครับขาวน้ำผึ้งนะฮะเดี๋ยวลองเก็บลูกชาอันนี้นะท่านผู้ชมครับต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือละฮะมีเนี่ยเก็บจึ๊บตัดเลยอย่างเงี้ยส่งปล่อยมือดิปล่อยละอย่างเงี้ยก็หิ้วได้ไม่หล่นเลยหิ้วอย่างนี้เลยหิ้วเลยแม่มีเครื่องไม้เครื่องมือฮะอาวุธส่วนตัวเลยครับมีอย่างนี้เนี่ยตัดได้เลยเวลาตัดขายก็ใช้อย่างนี้ก็ใช้อย่างนี้ครับนั่นนี่ไงฮะโอ้โหสุดยอดตัดฟึบเลยราคาประมาณเท่าไหร่มันก็อันนี้มันไซย่อมหน่อยไซย่อมฮะประมาณร้อยนึงประมาณร้อยนึงนะร้อยนึงขาน้ำผึ้งแต่ใหญ่กว่านี้ก็ร้อยกว่าขึ้นไปได้แล้วแต่ครับอยู่ที่ไซส์อยู่ที่ไซส์ลูกเล็กลูกใหญ่ครับนะครับพอมันดกลูกมันก็จะย่อมลงมาหน่อยโอ้ใช่ไหมเพราะว่าต้นนี้เนี่ยมันดกเหลือเกินนะมันเยอะถ้าเราดูตรงข้างบนนั่นก็มีอีกนะตรงนู้นก็มีครับนะฮะแล้วก็ไล่ๆกันใช่ไหมครับครับแล้วก็เก็บกันเป็นรุ่นๆไปเป็นรุ่นๆไปแต่พอเก็บเนี่ยที่ไหนก็แก่ก็เก็บไปเลยแล้วก็มาคัดอีกทีใครใหญ่ก็ไปราคาหนึ่งใครย่อมไปราคาหนึ่งก็มาคัดไซส์อีกทีมาคัดไซส์อีกทีนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับนะขายในเมืองไทยบ้างต่างประเทศบ้างนะส่งออกเห็นบอกว่ารวมๆกันหลายๆเจ้าปีหนึ่งเป็นหลายร้อยล้านเหมือนกันหลายร้อยล้านทั้งหมดหลายเจ้าก็หลายเจ้าใช่ใช่ผมขับรถมานะจากกรุงเทพมานครปฐมจะเห็นว่าสองข้างทางจะมีร้านส้มโอเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าข้างทางรสชาติไม่ค่อยดีมันมาหลายหลักที่อ๋อเหรอมันมาหลักที่มันไม่ใช่ส้มโอแล้วค่อยสีส้มโอแล้วค่อยสีก็มีเจ้าของหมดครับไม่ได้เคยมันมาวางข้างทางของหมดข้างทางนี่ต่างพื้นที่ไม่รู้มาจากไหนกันเยอะแยะไปหมดที่รสชาติจะไม่ค่อยดีคนซื้อก็จะเข็ดกันเรื่อยๆรสชาติก็แตกต่างกันออกไปทีนี้ถ้าคนซื้อคนที่เขาซื้อจริงๆอ่ะเขาจะศึกษาก่อนว่าไอ้ร้านไหนที่ขายของแท้ครับนะจุดไหนที่ขายของดีมันมีเป็นแหล่งขาประจำก็จะรู้กันครับเขารู้เองใช่ไหมฮะบางทีสั่งจองมาล่วงหน้าเลยมีจองใช่ไหมครับกี่ลูกอะไรก็ว่ากันไป
ล่องเรืออยู่ในสวนสมบูรณ์ของพิมพ์นี่มีความสุขอย่างครับนะฮะร่มเย็นสบายมากเลยเห็นบอกว่าปลูกส้มโอนี่มันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายเลยครับน้ำซึมบ่อทรายมันก็อาศัยเก็บไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเวลาเข้าสวนมันก็ถ้าต้นไม้มันงามๆแล้วก็เพลินหน่อยเพลินฮะถ้าต้นไม้ไม่งามมันคงไม่เคยเพลินเท่าไหร่อาจจะเครียดใช่แต่เข้ามาแล้วสวนลุงทิพย์เนี่ยเพลินแล้วมันต้นไม้สวยร่มรื่นมากขอคนเขาสัมผัสครับกับพวกเราที่ตั้งกลุ่มก็ดีมีเป็นองค์กรก็ดีเดี๋ยวให้ไปช่วยงานตรงโน้นช่วยงานนี้จนเข้าไปที่เป็นที่ปรึกษาที่คณะกรรมการการเกษตรสหกรณ์ของวุฒิสภาผมก็เป็นมาต้องหลายสมัยครับ 3-4 สมัยแล้วก็เป็นอนุกรรมการของราคาสินค้ากับผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรของสภาผู้แทนราษฎรก็ประชุมที่ตึกรัฐสภาก็ประชุมกันอยู่นั่นแล้วก็รุ่นหลังพอเขายุบสภานี่ก็เลยหลุดไปด้วยกันเนี่ยก็ผมก็เอาตรงเนี้ยครับความรู้ที่มีอยู่ก็ถ่ายทอดกันไปอะไรกันไปอย่างเงี้ยทําสวนส้มโอทําชมรมนะที่นครปฐมเรื่องส้มโอตอนนี้เป็นนายกสมาคมส้มโอไทยแล้วผมระวังเป้าหมายกันยังไงลุงบริหารหอการค้ามา28ปี28ปีที่นครปฐมนะนครปฐมยุคเก่าเนาะปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้สมาชิกสมาคมส้มโอไทยเราครับมีสักกี่รายในนครปฐมตอนนี้ก็มีเยอะนะที่ต่างภาคเขายังไม่ได้ส่งสมาชิกเข้ามาแต่ว่ากรรมการเนี่ยต่างภาคมีอยู่แล้วประชุมไว้เรียบร้อยแล้วทุกจังหวัดทุกภาคทุกประเทศทุกมีอยู่6ภาคเลยกันเนี่ยถ้าผู้ประกอบการโอท็อปหรือว่ากลุ่มต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆอยากมาเรียนรู้การทำสวนส้มโอกับลุงทิมที่นครชัยศรีได้ไหมครับเนี่ยยินดียินดีเลยครับยินดีนะครับผมก็ให้เป็นวิทยาทานมาตลอดอยู่แล้วครับอยากมาเที่ยวอยากมาชิมส้มโออร่อยๆที่นครชัยศรีก็มาที่นี่นะฮะที่สวนลุงทิมไม่ไกลเลยนะครับครับตำบลอะไรนะลุงทิมตรงนี้ที่บ้านผมอยู่นี่ก็ตำบลทรงกระนองทรงกระนองครับอำเภอสามพรานสามพรานนั่นบ้านนะบ้านแล้วสวนแปลงนี้สวนที่บ้านก็มีสวนที่สามพรานก็มีครับประมาณสักสิบไร่แต่ตรงนี้มัน30เศษนิดนึงที่ฮะนครชัยศรีนี่30ไร่แล้วก็มีอยู่อีกเขตนึงก็20ไร่ครับตรงนี้ก็เลยทั้งหมดจะทำ4-5 50ไร่เลยกัน50ไร่นะท่านผู้ชมครับก็เป็นผู้ที่ยึดอาชีพการปลูกส้มโอครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้คนนครปฐมด้วยนะครับพี่น้องครับพยายามทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยให้กับประเทศไทยด้วยก็ว่าส้มโอนครศรีจะยืนหยัดอยู่ครับคู่ประเทศไทยต่อคู่กับประเทศไทยตลอดไปขอบคุณมากครับบริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเตรียมสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังผลิต8เมกะวัตต์มีความพร้อมออกแบบติดตั้งขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โทร02-892-0981 0819002475สู่ช่วงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชนครับท่านผู้ชมครับถ้าเรามีแสงอาทิตย์นะครับนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสูบน้ำเพื่อใช้เองในชุมชนต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับด้วยการสูบน้ำด้วยโซลาร์เซลล์ครับผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับคุณสมโชคครับสวัสดีครับเลดออนเราให้บริการทางด้านนี้อยู่การสูบน้ำด้วยโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับครับตอนนี้เราหันมาดูเรื่องของการเกษตรเรื่องภัยแล้งนะฮะเราก็มีการออกแบบและวิจัยในการสูบน้ำแก้ภัยแล้งนะฮะแล้วก็มีการออกแบบในการติดตั้งครับเรื่องของแผงโซล่าใช่แล้วก็ระบบไฟฟ้าทำอย่างไรให้เหมาะสมในพื้นที่ในการติดตั้งค่าใช้จ่ายเป็นยังไงถ้าอยากจะติดแผงโซล่าเซลล์สูบน้ำจากบ่อบาดาลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มต้นด้วยชุดยังไงฮะราคาเท่าไหร่เราก็จะมีชุดใหม่ล่าสุดของเรานะฮะคือชุดละ150,000บาท150,000บาทนี่ครับสูบได้เลยจะมีแผงโซล่าเซลล์เนี่ย8
8แผงแล้วมีระบบเครื่องแปลงไฟระบบมอเตอร์3เฟสนะฮะสามารถสูบได้บ่อบาดาลลึก100เมตร120เมตรสบายครับวันนึงเนี่ยสามารถสูบได้ประมาณ 30,000 ลิตรนะครับโอ้โหสำหรับชุมชนนึงได้เลยนะคุณผู้ชมสบายเลยครับต้องการสูบน้ำมากกว่านั้นชุดใหญ่กว่านั้นชุดใหญ่นั้นก็เพิ่มชุดบ่อไปนะครับได้เช่นเดียวกันครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเองก็มีงบประมาณใช่ครับก็เป็นนโยบายของภาครัฐนะครับให้ทำนโยบายในการหาแหล่งน้ำในชุมชนให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยทำการประชาคมขึ้นมาเสนอโครงการขึ้นมานะครับโครงการจัดหาแหล่งน้ำครับซึ่งเราก็จะมีแบบเรื่องของสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี่นะครับเราก็จะมีการเสนอโครงการถ้าเกิดผู้ใดสนใจที่จะมีแหล่งน้ำในชุมชนในหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งบ่อบาดาลใช่ใช่ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเราได้เราจะมีทำการแนะนำในการเขียนโครงการในการยื่นเสนอโครงการและก็การติดตั้งและก็รับประกันสูบน้ำฟรี25ปีใช่ครับฝากถึงผู้นำชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ผู้นำในชุมชนต่างๆอยากมีแหล่งน้ำที่ใช้ในชุมชนของท่านปรึกษาทางเลดออนได้ยินดีครับโปรโมชั่นพิเศษก็แถมเป็นกระเป๋าไฟฟ้าการเกษตรแบบพกพานะแบบพกพาท่านจะไว้ไปไล่ไปนาใช่ก็เจอแดดใช่ก็สามารถเอามาเสียบวิทยุฟังหรือชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือจะเอามาสูบน้ำดูทีวีได้เลยครับสารพัดประโยชน์เลยสารพัดประโยชน์เลยแถมฟรีใช่ไหมฮะแถมฟรีครับเป็นแฟนรายการกี่ท่าน50ท่านแรก50ท่าน50ชุมชนนะครับครับสนใจตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอกิ้งกลางปรึกษากันได้ครับเรียกว่าสู้ภัยแรงด้วยโซลาร์เซลล์ขอบคุณคุณสมโชคที่ร่วมรายการขอบคุณครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับมาดูงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาครับกลายเป็นผลงานครับเป็นงานศิลปะที่ต้องบอกว่าโอ้สวยงามแล้วก็น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวด้วยนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากต้องเรียกว่าศิลปินนะครับก็นักเขียนครับผู้ที่มีภูมิปัญญาเรื่องงานปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลครับผมอยู่กับคุณพงษ์ลักษณ์สุวรรณมาลีครับสวัสดีครับพี่พงษ์ลักษณ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับแสดงว่าสินค้าหรือว่าตัวภูมิปัญญาแห่งเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลครับมันมีเอกลักษณ์และมีความสำคัญเป็นอย่างมากใช่ครับซึ่งทั่วโลกหรือว่าในประเทศเรารู้จักกันดีใช่ครับนะครับในนามของเขียวไข่กาแตกลายงานั่นนะสิฮะเขียวไข่กาแตกลายงาอัตลักษณ์ของความเรียกว่าความเป็นศิลาดลครับถามย้อนไปถึงเส้นทางนะงานศิลปะของพี่พงษ์ลักษณ์เนี่ยเริ่มมายังไงครับเนี่ยสนใจหรือชอบเรื่องราวเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่เด็กแล้วฮะนี่ย้อนไปนานมากนะเนี่ยก็อยู่ประมาณสักอายุช่วงผม12ปีเนื่องด้วยสมัยนั้นวิถีชีวิตของเราเนี่ยครับเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลหรือสังคโลกเนี่ยนะฮะใช่ครับใช้ในวิถีชีวิตของเราเป็นประจำเป็นอะไรบ้างหนึ่งที่แช่ข้าวเหนียวโอ้ถ้วยชามถ้วยชามเหรออ่าชามช้อนภาชนะภาชนะต่างๆที่จะใช้ส่วนมากแล้วเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีด้วยภูมิปัญญาสมัยก่อนครับเอามาใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดผมตั้งแต่เด็กๆมีความสนใจนะเข้าไปเรียนรู้ในการปั้นครับในการทำงานของภูมิปัญญานั่นก็คือครูบาอาจารย์ในยุคนั้นสมัยนั้นวิถีชีวิตเขานั่งปั้นของนะฮะในเตากว่าจะใช้ฟืนเข้ามาสุมเผากว่าจะปั้นขึ้นมากว่าจะใส่ลวดลายอะไรลงไปมันช่างวิจิตรมันต้องใช้จิตวิญญาณลงไปใช้จิตวิญญาณนะครับมีความวิริยะอุตสาหะนั่งทำนั่งประดิษฐ์ไปดอยงานกว่าจะได้แต่ละชิ้นทรงคุณค่ามากทรงคุณค่ามากเครื่องปั้นดินเขาเคลือบศิลาดลอัตลักษณ์คืออะไรพี่อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของมันเนี่ยนะครับใช่ใช่ที่มีสีเขียวไข่กาแตกรายงานนี้เกิดจากธรรมชาติล้วนๆสีที่เห็นสีเขียวแล้วแตกรายงานนี่นะสีเขียวไข่กาที่เราเห็นนี่นะครับเขียวไข่กาครับเราก็จะเห็นสีของเขาเนี่ยครับเป็นสีของธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติล้วนๆนะครับเผาออกมานี่เกิดสีขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ต้องจำเป็นเอาสีไปใส่สมัยก่อนเนี่ยเราจะรินน้ำครับให้กันกินเห็นไหมวิถีชีวิตเราใช้กันเอกลักษณ์เขาคือเขียวไข่กาแตกลายงาครับเกิดลายงาดังนี้ได้ยังไงสมัยก่อนเนี่ยงาช้างเคยเห็นไหมว่าที่เขาเอาประดับกันสมัยก่อนที่มีงาไม่ก็จะมีลายแตกโอ้ใช่ใช่เขาเรียกว่าแตกลายงาคือเหมือนกับงาช้างนั่นแหละเออครับเนี่ยแล้วพอดีเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันก็จะแตกออกมาเองโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าเขียวไข่กาแตกลายงาแต่ใส่น้ำแล้วไม่ได้ซึมออกมานะไม่ซึมนะครับคุณสมบัติของเขาหรือเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เขาคือนี่แหละครับเขียวไข่กาแตกลายงาเป็นสีเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติเลยครับนี่แหละครับธรรมชาติล้วนๆออกมาเกิดจากกระบวนการทำการเผาใช่ไหมการเผา
ซึ่งปฏิกิริยาการเผานี่แหละครับมันมีคุณค่าและมีความสำคัญนะครับที่กว่าจะเกิดขึ้นมาได้ครับคอมพิวเตอร์ที่ว่าเก่งๆยังทำไม่ได้เลยอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยฮะเพราะว่านี่คือขบวนการธรรมชาติทั้งหมดที่จะออกมาภูมิปัญญาล้วนๆภูมิปัญญาล้วนๆน่าสนใจท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมผลงานของพี่พงษ์รักทางด้านใดครับขออนุญาตเดินเข้ามาชมผลงานทางด้านในพี่พงษ์รักครับเชิญครับเชิญครับนี่นะครับจากงานที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะฮะไม่มีลายอ้าวตอนนี้โอ้สวยงามเลยนี่แหละครับนี่อะไรครับเนี่ยเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาศิลาโดนเราในสมัยก่อนมันจะเป็นสีเพลนๆอย่างที่เห็นเรียบๆไม่มีอะไรแต่มาถึงยุคนี้ผมมีความคิดว่าต้องเอาวิถีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความเป็นไทยของเราบรรจุเรื่องราวลงไปในเครื่องปั้นดินเผาศิลาโดนให้ทรงคุณค่ายิ่งมากขึ้นเลยฮะสวยไข่กาแตกลายงาอยู่แล้วเนี่ยนะเรายังใส่เรื่องของลวดลายลงไปอีกนะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเล่าเรื่องอะไรเรื่องนี้พระอภัยมณีเห็นไหมว่ามีคุณค่าและความสำคัญขึ้นมาเป็นประวัติศาสตร์เลยเป็นประวัติศาสตร์ใช่ครับพระอภัยมณีฮะก็จะเห็นนะเนี่ยตุ่มใส่น้ำสมัยก่อนตุ่มใส่น้ำนี่วิถีชีวิตสมัยเก่าเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมฮะใส่น้ำสมัยเก่าใส่น้ำได้เราก็จะสามารถตักน้ำได้ตักน้ำฟึบนะฮะกินได้ได้เอาจะไปอุปโภคบริโภคชำระอะไรก็ได้ทั้งหมดได้เลยได้เลยล้างถ้วยล้างชามเราก็เก็บน้ำฝนได้ครับคือคุณสมบัติของเขาเนี่ยถ้าใส่น้ำแล้วจะเย็นมากใส่น้ำแล้วเย็นเลยเย็นนะฮะพวกนี้ถ้าใส่น้ำเย็นเนี่ยจะเย็นนานคุณสมบัติของเขาถ้าใส่น้ำร้อนก็จะร้อนได้นานอันนี้ก็เพราะว่าคุณสมบัติเลยคุณสมบัติของเขาดินที่เขาทำเนี่ยเป็นดินเหนียวบ้านเราที่เราเรียกว่าฝรั่งมันจะเรียกว่าดินสโตนแวร์สโตนแปลว่าหินครับเนี่ยมันก็จะเรียกทับเสาดินสโตนแวร์คือไปเราเผาแล้วแข็งก้อนหินเลยเผาแล้วจะแข็งมากแข็งมากพวกนี้เลยก็เลยว่าใส่น้ำใส่อะไรเนี่ยมันจะเย็นครับเย็นนี่คือคุณสมบัติเนี่ยคุณสมบัติเราก็จะเห็นนะครับเคลือบศิลาโดนครับใช่อย่างเงี้ยวิถีชีวิตอันนี้ก็ใส่น้ำนะครับใส่น้ำได้นะครับสวยมากเลยพวกเนี้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่คือวิถีชีวิตอีกเห็นไหมว่าสมัยก่อนนะบ้านเราอ่ะอยู่กันแบบธรรมชาติทั้งต้นไม้ไม้ยังอุดมสมบูรณ์เราก็มาทำเป็นอาคารบ้านโดยใช้ไม้แท้ๆเลยครับการแต่งกายอะไรทุกอย่างก็จะบริบทจะบอกให้เห็นชัดเลยว่าย้อนไปกี่ปีเนี่ยโอ้ผมยังพอจำได้ว่าสมัยนั้นผมก็อายุประมาณสัก10กว่าขวบนี่ก็จะเห็นแบบนี้ละผมเคยอยู่แบบนี้มาก่อนย้อนไปนู่นละ50ปีนู่นละประมาณนั่นแหละฮะประมาณนั้นเลยนะพี่นะประมาณ50ปีครับท่านผู้ชมครับมาทางด้านนี้ก็เป็นงานที่สวยงามนะฮะอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นรูปภาพองค์พระปฐมเจดีย์นี่แหละครับองค์พระปฐมของนครปฐมเรานี่นะของนครปฐมมีชิ้นเดียวในโลกที่ผมเขียนออกมานะฮะครับนะในยุคนั้นกว่าจะเป็นองค์พระปฐมเจดีย์เท่าที่เห็นความสวยงามที่สุดได้ทุกวันนี้นะครับใช่ใช่ว่าจะมาแค่นี้นะครับใช้เวลานานขนาดไหนยังไงกว่าจะสร้างขึ้นได้องค์ประกอบด้วยกันตั้ง4ชั้น4ชั้นเลยเหรอ4ชั้นนะครับในปี1000นะครับโทษนะย้อนลงไปเลยฮะเนี่ยปี500นะ500 1,000 1,500 นี่ 2,400 เนี่ยในยุคนั้นเมื่อ500ปีแหละเราก็สร้างอีกแค่นี้นะ 1,500 สร้างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครอบนะ 2,000 ก็สร้างขึ้นมาอีกชั้นครับ2,400 ปีก็สร้างมาชั้นครอบอีกชั้นครอบไป4ชั้นด้วยกัน4ชั้นเลยกว่าจะมาเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ที่เห็นในปัจจุบันปัจจุบันที่สวยงามมากนะฮะมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์มากเลยเนี่ยเราบันทึกเรื่องราวลงไปในบนเครื่องปั้นดินเผาเครื่องศิลาโดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือสีเขียวไข่กาแตกลายของเราแล้วบันทึกประวัติศาสตร์ลงไปเลยถูกต้องถูกต้องครับนี่ครับในสมัยทาวาราวดีสาวระอุณายะที่เราเห็นอ๋อฮะย้อนไปกี่ปีครับเนี่ยโอ้โหนี่กว่าพันปีมาเนี่ยเป็นพันปีนะครับท่านผู้ชมครับเด็กๆรุ่นหลังก็ไม่ทราบนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่เราไม่ควรจะหลงลืมไปนะครับมาชิ้นต่อมาสวยๆทุกชิ้นเลยครับก็จะมีอันนี้ก็จะเริ่มมีทองขึ้นมาครับผสมผสานเห็นแล้วครับใช่ไหมฮะเนี่ยใช้ทองคำแท้ๆนี่ทองคำแท้นะทองคำแท้ๆฮะใส่เข้าไปผสมลงไปโดดเด่นฮะผสมงานลงไปเพื่อให้เกิดคุณค่าเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่บอกว่าเครื่องปั้นดินเผาเสือโดนของเราครับไม่เพียงแต่เฉพาะเขียนลวดลายและสวยอย่างเดียวเราใส่องค์ประกอบมากไปกว่านั้นคือทองคำเข้าไปด้วยก็จะสร้างความโดดเด่นสวยงามทรงคุณค่าครับมากแม่น่าเป็นเจ้าของมากนะครับจะเห็นว่าศิลาโดน
ผลงานพี่พงษ์รักษ์ที่เขียนขึ้นเนี่ยหลากหลายจริงๆนะก็เก็บไว้ทั้งตกแต่งบ้านก็ได้นะพี่นะใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับใช้งานจริงก็ได้ด้วยครับใช่มั้ยครับเอาไว้ส่วนในของบ้านก็สวยครับแม้แต่จัดสวนภายในบ้านหน้าบ้านนอกบ้านนอกบ้านสวยสระน้ำได้หมดดูท่านผู้ชมชิ้นนี้ครับคืออะไรครับชิ้นนี้ครับถ้าต่างประเทศจะรู้จักคำว่าอังกอร์วัดและอังกอร์ธมมรดกโลกคือนครวัดนครธมนครวัดนครธมในสมัยสุริยวรมันที่1ถึงชัยวรมันที่7ครับนะก็จะเห็นที่ผมเขียนด้วยมือเขียนเอาไว้เลยเขียนเอาไว้เลยนะครับบอกเรื่องราวทั้งหมดเลยครับนะครับหมุนดูได้ทั้งครบเลยนี่คือนครวัดแล้วก็หมุนไปเรื่อยนี่ก็จะเป็นนครธมนครวัดนครธมนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดกว่าจะเขียนใช้เวลานานไหมนี่ก็ไม่นานใช้เวลาแค่ปีเดียวเองท่านผู้ชมครับไม่นานปีนึงนะปีนึงฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นเนี่ยผลงานแบบนี้ฮะอันนี้คือสิ่งที่เราใส่คำว่าจิตวิญญาณหรือหัวใจมันลงไปมีความสวยงามเพราะว่าทุกจุดเนี่ยมันจะแฮนด์เมดอย่างเดียวนะฮะการทำงานเราต้องมือทั้งหมดทั้งหมดเลยขออนุญาตบุกโต๊ะทำงานพี่พงษ์รักษ์เลยครับนะครับจะเห็นว่าบนโต๊ะทำงานเองเนี่ยนะฮะหลายชิ้นหลายงานเนี่ยนะเป็นศิลาดลเหมือนกันศิลาดลล้วนๆเลยครับครับอย่างชุดนี้ได้ไหมฮะชุดน้ำชาชุดน้ำชาในงานของศิลาดลเป็นงานศิลาดลเราก็จะสามารถรินน้ำชานี่ฟืดนี่เลยนะฮะโดยคุยกันไปด้วยสวยๆจิบน้ำชาไปด้วยใช่ไหมพี่น้ำชาไปด้วยนี่คือความคลาสสิกสวยงามและอย่างมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเขาถูกต้องนะครับเป็นการจิบน้ำชาที่มีความสุขมากนะฮะจิบน้ำชาบวกกับจิบงานศิลปะไปด้วยใช่ครับว้าวมันอะไรจะมีความสุขขนาดนั้นพี่นะหลากหลายผลงานมากนะครับหลากหลายงานที่เป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในห้องทำงานที่องค์รักก็มีผลงานหลากหลายชิ้นมากเลยมีอะไรกันบ้างครับเนี่ยโอ้โหขนาดจานที่ได้เห็นนี่นะครับครับนี่ก็ยังเห็นว่าจานที่เราเขียนนี่ขนาดใหญ่จริงๆโอ้ใหญ่มากนะใหญ่มากเลยสวยมากเลยเนี่ยนะครับลายเสือนะครับพี่อันนี้ก็คือแม่ห่วงใยต่อลูกๆเลี้ยงดูอบอุ่นมากเลยนี่คือความอบอุ่นแต่ผมก็เขียนบนงานศิลาดลของเราครับเอานะครับก็เขียนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะฮะก็เลยสะสมมาเรื่อยเลยเป็นแจกันครับก็ยังเขียนเรื่องราวของประวัติศาสตร์คือการทำยุทธหัตถีฮะโอ้สวยมากแล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนกันประติมากรรมหรืองานปั้นที่จะใช้องค์ประกอบของวัดวาอารามเรื่องเกี่ยวกับเทพเทวดาครับก็ทำเป็นศิลาดลอย่างสวยงามนั่นเองสวยมากเลยอ่ะนะเขียวไข่กาแต่ลายงาเนี่ยทำเป็นอะไรก็ออกมาครับออกมาสวยจริงๆครับดีงานอีกชิ้นนึงนะพี่นะครับนี่ก็ใช่ครับไม่ต้องเสียใจถ้าท่านมีโอกาสมาเที่ยวนครปฐมครับแวะมาที่พงศรีนครได้เหมือนมาเลยนี่จะได้เห็นของจริงๆใช่ครับครับไม่ใช่เฉพาะแต่ศิลาดลนะครับงานภาพเขียนต่างๆที่ได้เห็นครับนี้ที่ผมก็เขียนโอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยนี่แหละครับฮะเนี่ยข้างหลังนี่ก็คือนี่ท่านผู้ชมงานเขียนงานเขียนนะออกมาเองครับนี่ก็ผมอยากจะบอกว่าอำนาจแห่งธรรมชาติครับไม่ต่างอะไรกับศิลาดลซึ่งเป็นสีที่เกิดจากธรรมชาติครับเนี่ยสวยมากเลยเห็นบอกว่าต้องการเขียนเก็บไว้เองเก็บไว้แต่ว่าพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก็อยากได้เหรอแล้วทำไงอ่ะบางครั้งเราก็ว่าสั่งเดี๋ยวผมจะเขียนให้ก็แล้วกันครับเห็นบอกคิดราคาพิเศษเลยก็เป็นราคาพิเศษกระซิบหน่อยราคาพิเศษเพื่อนฝูงเท่าไหร่ครับชิ้นก็แผ่นๆนึงเอาตั้งแต่ราคาตั้งแต่ 90,000 ถึง 100,000 ไปก็แล้วกันนะนี่ราคาพิเศษนะฮะราคาพิเศษเพื่อนฝูงนะฮะแต่ถ้าทั่วไปล่ะคือการเขียนเนี่ยผมจะกระดาษเนี่ยต้องสั่งจากนำเข้าจากของเยอรมันนะครับอ๋อเหรอครับกรอบนี่จะเป็นของกระดาษอย่างดีอ๋อสีนี่ผมจะสั่งจากญี่ปุ่นซึ่งโดนน้ำแล้วไม่มีทางลอกหลุดเลยครับครับแต่จะบอกว่าสวยมากท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะบอกว่างานชิ้นนี้เนี่ย 200,000 300,000 หรือมากกว่านั้นครับนะครับเป็นงานที่งานที่เราเขียนออกมาสวยมากท่านผู้ชมครับเป็นอีกงานนึงนะครับนะครับก็เป็นงานเขียนฝีมือศิลปินคนนี้แหละครับพี่พงษ์รักษ์ชมงานชิ้นนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เนี่ยมันช่างสวยงดงามจริงๆเลยพี่พงษ์รักษ์ครับครับเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าไม่เฉพาะการตกแต่งครับทำเป็นผนังบ้านได้ด้วยได้ด้วยเหมือนกันมีความสวยงามผมว่ามีมิติครับแล้วก็
มีความโดดเด่นเฉพาะตัวใช่มันทั้งเป็นศิลปะที่สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลยพี่นะแข็งมากเนี่ยแข็งแกร่งเลยนะเนี่ยครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับรับประกันอยู่ 5,000 ปีฮะไม่รู้บ้านหรือผนังจะไปก่อนเลยนะได้เห็นว่าที่ผมพูดเชิงสนุกสนานเนี่ยนะครับ 5,000 ปีคืออะไรเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนึกถึงบ้านเชียงนะใช่เขาอุณหภูมิแค่ประมาณสัก800องศา900องศาอยู่ได้ถึง 4,500 ปีถึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยยังอยู่ได้ศิลาโดนเผาด้วยความร้อนเท่าไหร่ 1,280 องศาเซลเซียสโอ้โห 1,280 องศาจะอยู่ได้เท่าไหร่ผมไม่รู้จะหมื่นปีไหมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเราจะเห็นว่าเรามันอยู่โอ้โหคงทนมากกระเบื้องทั่วไปเผากันกี่องศาก็อย่างเก่งทั่วไปเดี๋ยวนี้ฮะ600 700ไม่ถึงครึ่งเลยไม่ถึงนาอย่างนี้แล้วที่สำคัญคำว่าเขียวไข่กาแตกลายงายังอยู่ครบท่านผู้ชมครับครับเนี่ยครับคือความสุขเราภูมิใจกับคุณค่าของแผ่นดินขนาดไหนใช่ที่เรายืนอยู่บนภูมิปัญญาใช่นะวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของเราครับนะปู่ย่าตายายมอบให้มาเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลหรือสังขโลกถูกต้องเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เราพูดชอบพูดกันซ้ำๆว่าเขียวไข่กาแตกรายงานมรดกทางภูมิปัญญาจริงๆครับบริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเตรียมสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังผลิต8เมกะวัตต์มีความพร้อมออกแบบติดตั้งขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โทร028920981 0819002475ท่านผู้ชมครับพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยครับเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยเราใช้ไฟฟ้าจำนวนมากนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาดูพื้นที่ในการทำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับมากับผู้ที่เชี่ยวชาญครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปที่ไหนของประเทศไทยก็จะเห็นว่ามีแสงแดดทั้งสิ้นนะคุณสมโชคนะใช่ครับแดดทั่วประเทศนะฮะแต่บ้านเรานี่แดดดีมากครับใช่ฮะครับแดดเปรี้ยงๆนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญใช่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะใช่ครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเรายืนอยู่บนทุ่งนาคุณสมโชคครับผมนาเป็นนาข้าวนี่แหละนะครับแต่ว่าเนี่ยมีเสาไฟแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แหละครับผมเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการตั้งโรงงานไฟฟ้าโซล่าฟาร์มนะครับขนาด1เมกะวัตต์ถึง90เมกะวัตต์นะครับเป็นโซล่าฟาร์มได้เลยใช่ครับการดูทำเลทำโซล่าฟาร์มไม่ยากนะครับหนึ่งดูแผนที่แรงๆที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยนะที่มีแต่แดดจัดๆนะครับแล้วก็มีเสาไฟน้ำไม่ท่วมครับทำเลที่ดีมากครับอย่างที่พิษณุโลกที่เรามาวันนี้ก็เป็นอีก1จังหวัดที่เหมาะกับการตั้งโซล่าฟาร์มใช่ครับเป็นทำเลที่เหมาะนะฮะแล้วก็มีแสงแดดถึง6ชั่วโมงนะฮะครับเห็นบอกไปสำรวจมาแล้วหลายจังหวัดใช่ก็เห็นบอกพื้นที่ก็เหมาะมากสำหรับตั้งโซล่าฟาร์มใช่ครับอย่างนั้นท่านผู้ชมที่มีที่ดินอยู่นะใช่อยากจะทำโซล่าฟาร์มว่างนะ1เมกะวัตต์ใช้กี่ไร่ครับ1เมกะวัตต์จะใช้ที่ดินประมาณ15ไร่นะฮะถ้าเกิดท่านสนใจที่เข้าร่วมโครงการครับ1จะดูว่าพื้นที่ดินท่านเนี่ยไม่เคยเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมมาก่อนเลย2มีเสาไฟ3เฟสนะฮะแล้วก็มีแสงแดดทั้งวันนะฮะก็สามารถเข้ามาร่วมโครงการกับเราได้นะครับครับผมแล้วก็1คุณก็เอาที่ดินของคุณเนี่ยมาทำเรื่องตั้งเรื่องขอใบอนุญาตจากกระทรวงพลังงานนะฮะที่เป็นแผนพลังงานทดแทนเนี่ยทั้งหมด 12,000 เมกะวัตต์ซึ่งจะมีการสนับสนุนรับซื้อพลังงานทดแทนให้ได้ประมาณ 25% จากกับปริมาณผลิตไฟทั้งประเทศนะครับครับก็อยากเป็นเจ้าของใบอนุญาตใช่ครับที่ดินที่ตั้งโรงงานโซล่าฟาร์มครับก็ยื่นเอกสารผ่านมาทางเลดออนใช่ครับที่เราจะดำเนินการให้นะฮะใช่ครับเราก็จะดำเนินการประสานงานผู้ลงทุนแล้วก็ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตนะฮะเราเป็นหน่วยงานกลางที่จะทำให้ทั้งหมดนะครับรายได้เป็นยังไงน่าสนใจไหมครับรายได้เนี่ยรายได้ดีมากครับก็คือ15ไร่นะฮะจะผลิตไฟฟ้า1เมกะวัตต์1เมกะวัตต์ถ้าตีเป็นแดด6ชั่ว
โมงนะฮะก็จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ1ล้านบาทเดือนละ1ล้านบาทใช่1ล้านบาทเจ้าของที่ดินพร้อมใบอนุญาตเนี่ยฮะจะส่วนแบ่งอยู่ที่ 10% เดือนละ 100,000 ใช่ครับประมาณต่อเมกะวัตต์แล้วใช่ครับประมาณเดือน 100,000 ต่อเมกะวัตต์ต่อ15ไร่นะครับเห็นบอกระยะยาว25ปี25ปีสัญญากับภาครัฐเลยนะใช่ครับเป็นรายได้ที่มั่นคงมากใช่ครับผมโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจนะครับสนใจก็ติดต่อคุณสมโชคครับและทีมงานได้เลยใช่ครับนะครับหรือท่านใดที่อยากเป็นผู้ประสานงานในจังหวัดต่างๆครับหาที่ดินให้ได้ไหมครับใช่ครับก็คนไหนที่อยากจะเป็นผู้สานงานตามจังหวัดต่างๆนะฮะก็โทรเข้ามาเรารับทั่วประเทศนะครับเปลี่ยนที่ดินนะครับเป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์กันนะครับสนใจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกินกลางกันเลยครับครับขอบคุณคุณสมโชคที่ร่วมรายการขอบคุณครับครับงานที่กำลังเขียนอยู่นี่คืออะไรครับพี่วงศ์ละครับอันนี้จะเป็นจะกันลักษณะทรงสูงเป็นพิเศษเพราะว่าเราออกแบบไว้เพื่อเราจะเขียนเรื่องราวขององค์พระปฐมเจดีย์เหมือนกันอ๋อเหรอฮะครับผมถ่ายทอดเรื่องราวขององค์พระปฐมเจดีย์ลงในเครื่องปั้นดินเผาเสือเครื่องปั้นดินเผาแจกันใหญ่อันนี้เพราะว่าทรงขององค์พระปฐมเจดีย์จะเห็นสูงไหมใช่สูงสูงและสง่าสวยงามมากถูกต้องเราก็เลยต้องจัดทำในกรณีพิเศษร่างในทรงสูงขึ้นมาเพื่อจะสร้างฐานขององค์พระปฐมเจดีย์ให้สวยงามบันทึกเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเราที่มีคุณค่าที่สุดนะลงบนเครื่องปั้นดินเผาของเราอย่างที่ผมกำลังออกแบบอยู่ขั้นต้นต้องเริ่มยังไงเวลาจะทำงานสักชิ้นหนึ่งแบบนี้ครับโอ้โหกว่าจะเราได้ดินมาคัดสรรดินกว่าจะได้ดินที่เขาเรียกว่าดินสโตนแวร์พอดินเหนียวขึ้นรูปเสร็จนะการปั้นขึ้นรูปด้วยมือทั้งหมดนะครับอ๋อครับครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่เราเขียนด้วยแร่เหล็กตอนนี้จะโดนไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมครับสีเนี่ยมันยังไม่ถูกการเผามันก็ยังติดอยู่แล้วเราถ้าเรามือเราไปแตะเขาเนี่ยรอยเราไม่รู้มันจะเป็นรอยออกมาได้แต่เวลาเผาเนี่ยเขาจะหลอมติดลงไปในดินเลยเวลาเผาเสร็จใช่ไหมเผาครั้งแรกก่อนครั้งแรกแล้วมาเขียนแล้วมาเขียนแล้วลงสีลงสีแล้วไปเผาครั้งที่สองตอนนี้สีจะถูกประทับไว้ละไม่มีวันลบออกแล้วเลยครับสีเนี่ยไม่ใช่เคมีอะไรนะก็คือแร่เหล็กเรานี่แหละที่เราขุดไปพื้นดินมาไปผสมกับดินแล้วก็เอายางไม้ผสมไปด้วยยางมะตูมยางมะกรีดอะไรแล้วก็มาเขียนลายได้เนี่ยภูมิปัญญาล้วนๆเลยครับใช่พอเสร็จแล้วเราเพื่อเข้าไปเผาอีกครั้งนึงที่อุณหภูมิ 1,280 องศาเซลเซียสครับใช้เวลาเผา12ชั่วโมง12ชั่วโมงให้เย็นตัวอีก48ชั่วโมงว้าวอีก2วันถึงจะได้เขียวไข่กาแตกรายงาออกมาจ้ะออกมาใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นงานชิ้นหนึ่งถึงจะสมบูรณ์สมบูรณ์โอ้นี่ท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมีขั้นมีตอนนะฮะแล้วละเมียดละไมมากกี่วันแล้วเนี่ยที่เขียนมาเนี่ยอ๋ออันนี้ประมาณครึ่งปีมาแล้วเนี่ยครึ่งปีมาแล้วเหรอที่จะวางงานประเภทนี้ออกมากว่าจะทำมาเนี่ยเลยครับกว่าจะทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยนะต้องวางต้องคิดต้องออกแบบเนี่ยนะคิดว่าอีกประมาณสัก2เดือนนี่น่าจะเสร็จเพราะว่าดินที่เราปั้นขึ้นมานะกว่าจะให้เขาแห้งและเซตตัวเนี่ยใช้เวลา 3-4 เดือนมันกินเวลาขนาดนั้นเพราะว่าไม่งั้นมันจะระเบิดแตกออกไปนี่งานชิ้นนึงนะงานชิ้นนี้นะฮะนี่ก็เหมือนกันพี่ผู้หญิงกําลังนี่ก็เริ่มกําลังเขียนอยู่น้องสาวเหรอครับเนี่ยครับเป็นผบ.ทบ.นะครับภรรยาพี่คงรักครับพี่ครับกําลังเขียนอะไรอยู่ฮะเนี่ยเป็นไหหรือตุ่มเนี่ยไหหรือตุ่มนะคือโบราณเนี่ยเขาจะพูดกันง่ายๆคือเป็นตุ่มตุ่มใส่น้ำใส่น้ำใช่แล้วตุ่มใส่น้ำถูกต้องนะครับเนี่ยเขากำลังขึ้นลายอยู่เนี่ยแฮนด์เมดล้วนๆซึ่งผมว่าจะหาดูแบบนี้ยากใช่แม้แต่ประเทศจีนเดี๋ยวนี้เขาใช้สติกเกอร์นะสติกเกอร์ใช่ไหมครับสติกเกอร์แล้วที่เขาเรียกว่าดีแคลดีแคลคือสติกเกอร์อย่างนั้นเลยนะนะติดไปเลยครับแต่อันเนี้ยเราต้องเขียนทุกเส้นทุกตอนเขียนมือแฮนด์เมดคุณค่าอยู่ตรงนี้ครับใช่ที่ต่างชาติมันเห็นมันบอกว่า Amazing นะพี่ครับใช่เขาทึ่งเลยใช่ไหมฮะใช่เขาทึ่งมากเขาทึ่งมากเขาที่มาทุกครั้งน่ะเขามาขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปมานั่งขอถ่ายรูปทำได้ยังไงทำได้ยังไงเขียนมือถึงแหมเขาบอกว่าที่บ้านไม่เห็นแล้วทำไมต้องเขียนเท่าๆแทบจะเท่าบอกนี่เขียนด้วยมือนะครับไม่ใช่สติกเกอร์ที่แรกเขาตกใจเขานึกว่าสติกเกอร์อ๋อครับก็มาดูจะเห็นแบบนี้จะเห็นว่านี่แหละคือ Amazing ที่บอกครับ Amazing จริงๆเป็นภูมิปัญญาครับหลังจากตรงนี้อย่างที่บอกว่าต้องไปเข้าเตาเผาใช่ไหมครับใช่ครับขออนุญาตชมด้านนู้นหน่อยฮะเตาเผาหน้าตาเป็นยังไงครับไปดูเตาเผาสำหรับเนี่ยนะเผาเครื่องศิลาดลเคี้ยวไข่กาแตกรายงาเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวตามไปครับ
เดินมาตรงเตาเผาครับพี่พงศ์รักครับผมสะดุดกับตรงนี้เลยฮะอะไรครับเนี่ยที่จริงอ่ะเราอาจจะคุ้นเคยคำว่าเกวียนมาก่อนใช่สมัยก่อนจริงเกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผาโดยเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวเกวียนเนี่ยนะเกวียนนี่แหละเกี่ยวยังไงครับนี่แหละครับเราเห็นแต่เฉพาะชาวนาใช่บรรทุกข้าวใช่สมัยก่อนมันเป็นพาหนะส่วนหนึ่งในการขนดินเพื่อจะเอาไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาเสียดลดินที่เป็นวัตถุดิบในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่ก็ขนส่งด้วยเนี่ยแหละฮะด้วยใช้ตรงนี้แหละครับ4คูณ4ของเราเนี่ยครับอย่างนี้เลยนะครับใช่คือเวียนแบบนี้เลยบรรทุกดินนะฮะพืชไร่การเกษตรข้าวของอะไรต่างๆก็อาศัยเกวียนนี่อายุร้อยกว่าปีนะฮะจะ200ปีแล้วครับแล้วก็จะไม่เห็นเนี่ยกว่าจะปั้นงานเป็นดินออกมานี่นะครับดินที่เราปั้นขึ้นมาที่เราบอกว่าดินเหนียวปั้นมือใช่ไหมครับปั้นมือทั้งหมดดินเหนียวได้มาแล้วมาปั้นมือใช่ไหมพอปั้นทิ้งไว้ให้หมาดแห้งกว่าจะแห้งนี่ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลยเหรอเป็นเดือนฮะนี่ต้องเป็นเดือนนะเป็นเดือนกว่าจะแห้งนะกว่าจะแห้งยิ่งชิ้นใหญ่ก็ต้องยิ่งใช้เวลานานสิครับก็ผมถึงบอกชิ้นที่เราเขียนใช้เวลาร่วม3เดือนโอ้โหงานนี้ก็จะกว่าจะได้งานมาแต่ชิ้นนี่เข้าเตาเผาครับเผาเสร็จเป็นบิสกิตแล้วไปนั่งเขียนที่ผมนั่งเขียนนั่นแค่หลังจากเตาเผาออกมาใช่ไหมครับไปนั่งเขียนที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอเขียนเสร็จเข้าเตาเผานี่อีกครั้งนึงรอบที่2เหรอรอบ2ก็จะเห็นเป็นสีเขียวไข่กาท่านผู้ชมครับหลังจากเผาครั้งที่2เนี่ยนะฮะเราจะเริ่มเห็นผลงานแล้วเนี่ยเห็นมั้ยครับชิ้นงานที่เราได้ล่ะเป็นเขียวไข่กาแต่ละงานปึ้งนี่นะดื่มน้ำเปล่าก็ได้อะไรก็ได้ได้มีความสวยงามครับน้ำชากาแฟที่เราใช้นะวางกันครับได้หมดได้หมดสวยๆงามๆโอ้โหแบบนี้ก็ได้นะพี่นะครับหลากหลายรูปทรงหลากหลายรูปทรงนี่ก็สวยนะครับก็จะเห็นงานแต่ละชิ้นแต่ละอันนะอันนี้ก็ที่เอาไปทำกำแพงที่เราต่อเป็นจิ๊กซอเห็นไหมเราต่อขึ้นมาแบบนี้แบบอันนึงต่อขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมโอ้อุ้ยได้แล้วสวยแล้วเห็นไหมต่อขึ้นมาเรื่อยๆจนเต็มกำแพงหรือฝาผนังที่เราต้องการหรือเสาที่สวยๆหลากหลายผลงานเลยนะพี่นะสวยงามที่เราทำขึ้นมาใช่ใช่ครับอันนี้อะไรครับก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นฟักทองในสมัยก่อนนะครับนี่ครับเขาจะมีฝาของเขาอีกนี่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 เห็นไหมเป็นรูปฟักทองเลยคือสมัยก่อนเขาเรียกว่าเอาให้กันเนี่ยผลไม้แห่งการนำโชคครับถ้าเอาฟักทองให้กันถือว่าให้ทรัพย์สินเงินทองวันข้างหน้าจะเจริญรุ่งเรืองอ๋อใช่เป็นความเชื่อของไทยเรานี่คือการเข้าเตาเผารอบที่2ครับรอบที่2 1280องศาใช่ถูกต้องใช่มั้ยครับถึงจะได้งานแบบนี้มาขอดูเตาเผาหน่อยสิหน้าตาเป็นยังไงนี่คือเตาเผาหน้าตาเตาเผาคือเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหรอฮะเป็นอย่างนี้เลยภายในเตามันเนี่ยนะฮะครับมันก็จะประกอบไปด้วยที่เราเรียกว่าทนความร้อนสูงหรือผิงเตานะฮะถึง 1,280 องศาเนี่ยนะอุณหภูมิข้างในเตานะ 1,280 องศาเรายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่มีความร้อนเลยเลยฮะคุยกันได้อย่างสบายๆเก็บความร้อนให้ดูได้ดีเลยอู้เตาใหญ่มากนะครับเนี่ยเผาชิ้นงานได้ทีละเยอะมั้ยครับเนี่ยครับเนี่ยเท่าที่เห็นโอ้เข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะครับแบบนี้ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือเตาเผาครับก็เนี่ยแหละฮะเป็นเตาที่ต้องบอกว่าใช้ทำชิ้นงานต่างๆใช่ทั้งเทคโนโลยีทั้งภูมิปัญญาอันครับยาวไกลที่สายทอดกันมาถึงผลงานสู่ยุคและสมัยปัจจุบันได้เห็นกันนี่มี2เตาใช่ไหมฮะตอนนี้ครับ2เตาฮะเตาเล็กเตาเล็กเตาใหญ่ใช่ถูกนะครับตรงนี้ก็เป็นผลงานนะครับหลากหลายเลยครับนะครับพี่พงศ์รัตน์ครับก็เป็นผลงานที่เรียกว่าเตรียมจะส่งต่างประเทศด้วยอย่างงานในมือผมเนี่ยไปไหนครับเนี่ยอันนี้ไปที่นี่เองครับฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสนี่เองนะครับผมที่เห็นในฝรั่งเศสสวยมาจากเราเนี่ยนะครับผมคือทางต่างประเทศเขานิยมเอสเปรสโซ่คือเขาใส่เล็กๆช็อตเดียวช็อตเดียวเนี่ยเขาจะใช้แก้วแบบนี้แก้วนี้นะมีความสวยงามพร้อมกันเนี่ยนี่แก้วกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับนะฮะนี่ฮะพร้อมที่ลองที่ลองคือสอเสิร์ฟของเขาเนี่ยที่ลองรูปใบไม้เนี่ยแก้วเขาแค่นี้มีความน่ารักและสวยนะนึกถึงประเทศไทยด้วยใช่ใช่ไหมครับนี่ก็คือความสวยงามและความโดดเด่นของเรากล่องของเขาเนี่ยกล่องเป็นยังไงกล่องผ้าไหมนะครับเนี่ยเป็นกล่องไม้เนี่ยมันอันนี้คือผ้าไหมใช่ไหมผ้าไหมหุ้มอยู่ผ้าไหมมาจากไหนครับเนี่ยเนี่ยคือชาวบ้านที่ถักทอผ้าไหมเห็นไหมว่าทางอีสานก็มีส่วนช่วยกันใช่ที่ทำผ้าไหมกันโอท็อปใหญ่อีสานนะมารวมโอท็อปกับนครปฐมนะได้เลยนั้นได้เลยกลายเป็นสินค้าส่งไปฝรั่งเศสทันทีได้ทันทีเวลาเราปิดกล่องนะครับเราปิดกล่องปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นโลโก้ไหมครับโอ้โหโลโก้สวยเลยนี่ต้องผ่านมือผมทุกชิ้นนะฮะที่แฮนด์เมดอย่างเดียว
ครับต้องแฮนด์เมดแล้วโอ้โหใส่ความละเอียดครับอันนี้ก็คือเป็นศิลาดลลงเลยลงด้วยทองคำอีกทีนึงครับนี่ใส่เนี่ยนอกจากนั้นงานยังเยอะมากเลยนะครับเตรียมจะไปไหนกันบ้างครับเนี่ยโอ้โหมีชุดกาแฟนี่เรานั่งไปแบบไทยเลยนะเนี่ยนั่งเลยฮะโอ้โหไทยคุยกันแบบถึงครับถึงแก่นถึงสารเลยจับเข่าคุยกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมจับเข่าคุยกันอันนี้ก็ชุดเห็นไหมกาแฟช้างเหมือนกันนี่เป็นรูปช้างโอ้นี่รูปช้างอันนี้ก็เป็นรูปช้างเหมือนกันใช่ใช่เนี่ยเราวางบนของเราเนี่ยเห็นว่ายังมีกาแฟลูกช้างเนี่ยครับลูกช้างเนี่ยเห็นไหมเป็นลูกช้างเห็นไหมช้างยืนอยู่ครับนะเนี่ยเห็นลูกช้างแล้วก็ถ้วยกาแฟก็ยังเป็นลูกช้างนะลูกช้างด้วยใช่ไหมต้องการสื่อความเป็นไทยอย่างชัดเจนว้าวโอ้วางบนช้างสวยนี่นะฮะแล้วก็เป็นทองเลยนะฮะเนี่ยนั่นเนี่ยใช้ทองคำล้วนๆเนี่ยทองคำล้วนๆเลยทองคำจริงๆเรานี่แหละโอ้เหรอฮะครับใช่ทองคำที่เราใส่กันเป็นสร้อยเป็นเส้นเลยครับนี่ใช้ทองคำเป็นองค์ก็ไปเผาแล้วก็เนียนมากเลยนะครับเนี่ยเผาอย่างสร้างความสวยหรูด้วยนะมันหรูด้วยแล้วก็เวลาทองหลอมไปก็เป็นทองคำสร้างคุณค่าแล้วก็ความโดดเด่นเฉพาะตัวออกมาได้อย่างสวยงามนะฮะใช่ครับในยุคสมัยนึงตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันมีการพัฒนาและก้าวหน้าสร้างคุณค่ายิ่งเพิ่มมากขึ้นไปซ้ำนี่แหละนี่ฮะเหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกนะครับพี่ของรักครับเป็นของฝากของที่ระลึกของขวัญเวลาเราเก็บก็ง่ายครับเราใส่กล่องให้ของขวัญก็ทุกๆเทศกาลได้เลยนะครับไม่ว่าจะปีใหม่วันเกิดนะฮะวันเกษียณอายุวันรับตำแหน่งขึ้นบ้านใหม่มันเป็นของมงคลที่เขาบอกว่าหยกหรือเขียวไข่กาแตกรายงานโดยธรรมชาติไม่ต้องใช้สีเข้าไปผสมเลยนี่ก็คือคุณค่าที่เขาบอกว่าความมีโชคหรือสิ่งที่จะนำพาแห่งความสุขสมบูรณ์ใช่แท้เป็นมงคลจริงๆเป็นมงคลจริงๆนะครับยิ่งเห็นงานที่ถูกถ่ายทอดออกมานะฮะแล้วก็โอ้โหนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับและเป็นภูมิปัญญานะครับยิ่งมีความสุขจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสุขเฉพาะเรานะต่างชาติเขามาเห็นเขาก็ทึ่งด้วยนะครับก็เป็นงานที่สวยมากเลยครับพี่มีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆหลักร้อยใช่ไหมครับเอาหลักร้อยหลักพันหลักพันหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วแต่เขาจะต้องการแบบไหนทุกห้างร้านบริษัทต่างๆหรือหน่วยราชการที่เขาจะสั่งงานอย่างเงี้ยไปต่างประเทศมีโลโก้เข้าอะไรเขาเราทำให้ได้หมดอ่ะครับแต่เราใช้เวลาใช้เวลาบอกว่าใช้เวลาใช่ไหมฮะออเดอร์มาล่วงหน้านานๆหน่อยครับเราก็สามารถทำได้ทำได้นะครับมาดูผลงานตรงนี้นะพี่ครับนี่นะฮะอันนี้ก็ผมไปพนมรุ้งผมก็เขียนเรื่องราวพนมรุ้งนี่เขียนในเมืองผมทั้งหมดนะเนี่ยครับเนี่ยสวยงามมากท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นงานที่เป็นภูมิปัญญาจริงๆครับก็เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลครับโดยศิลปินคนไทยนะพี่พงษ์รักสุนะมาลีนี่แหละมาถ่ายทอดให้เราได้เห็นกันนะครับที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ครับให้กับทุกท่านใช่ไหมสามารถเข้ามาชมได้ไหมครับพี่ทั้งชมทั้งเรียนรู้ทั้งมาฝึกงานในสถาบันต่างๆนะฮะใช่ไม่ว่าศิลปากรเจ้าคุณทหารราชกระบังพระนครเหนือและอีกมากมายนักครับที่เข้ามาขอเรียนรู้มาขอความรู้ต่างๆจากภูมิปัญญาพื้นบ้านเรายินดีอยู่เสมอยินดีนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาไปที่นครปฐมแวะมาเที่ยวที่เราครับมาชมงานก็ยินดีอยู่เสมอเหมือนกันได้เลยนะครับก็กินกลางมาได้ตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอนะครับเราก็อยู่ที่ตำบลสัมปทวนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับไปมาง่ายครับท่านผู้ชมครับสนใจงานศิลปะแบบนี้ครับก็เรียกว่าเป็นศิลปะทรงคุณค่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นจริงๆนะครับก็เป็นงานน่าสนใจมากครับวันนี้ขอบคุณพี่พงษ์รักจริงๆที่ให้โอกาสได้มาเยี่ยมอีกครั้งนึงขอบคุณครับขอบคุณครับสัปดาห์นี้ครับเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งครับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาครับต้องบอกว่าน่าศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับหลายๆท่านครับแม้แต่คนต่างชาติก็มาท่องเที่ยวครับมาเรียนรู้งานศิลปะของไทยที่นี่เช่นเดียวกันครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงษ์อัครศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ